Perspective ในวันที่จะถึงนี้ครับเปิดรับศักราชใหม่ด้วยเรื่องราวของพี่ตูนบอดี้สแลมกับการวิ่งหาเงินมาสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบนะครับการทำโปรเจกต์แบบนี้โครงการแบบนี้มันก็สุดโต่งมันย่อมมีคนไม่เห็นด้วยถ้าจุดประสงค์ของมันหรือเหตุผลในการวิ่งมันจิ๊บจ้อยมากหรือแค่เพื่อตัวเองบางทีอาจจะเลิกตั้งแต่ครึ่งแรกครึ่งเจ็บมากๆแล้วก็ได้